องการแก้112เพื่อที่จะปฏิรูปให้ประเทศชาติพัฒนายั่งยืนโอ้ตายกล้าพูดเนาะที่ไหนมันจะยั่งยืนฮะกฎหมายมาตรา112คุ้มกันพระมหากษัตริย์อยู่ดีๆมันก็อยากจะดึงลงมาแก้ลิดถอนพระราชอำนาจนะให้คนที่ชังชาติให้คนที่ชิงชังในหลวงให้คนที่เป็นนักการเมืองอย่างพวกพ่อมึงที่ไล่แซะในหลวงทุกแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มเนี่ยเหรอมาแก้กฎหมายไม่มีคนที่เขารักในหลวงคนไหนสุดหัวใจแล้วเขายอมให้มึงมาแก้หรอกนะฝันไปเถอะถ้าพูดถึงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วอีกหนึ่งคนที่จะต้องพูดถึงเลยก็คือมาดามน้ำชาค่ะล่าสุดนะคะเธอได้ออกมาฟาดกลับคอมเมนต์นะคะที่มีการพูดถึงการแก้ไขมาตรา112ซึ่งอย่างมาดามน้ำชาแล้วมีหรือจะยอมได้ก็ฟาดรัวๆใส่ไปไม่ยั้งจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะมาดามน้ำชาผู้ซึ่งออกตัวว่ารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างสุดหัวใจได้ไลฟ์สดฟาดเดือดหลังเห็นคอมเมนต์ที่ว่าต้องการแก้มาตรา112เพื่อที่จะปฏิรูปให้ประเทศชาติพัฒนายั่งยืนทำมาดามน้ำชาถึงกับลั่นว่ากล้าพูดนะที่ไหนมันจะยั่งยืนกฎหมายมาตรา112คุ้มกันพระมหากษัตริย์อยู่ดีๆก็อยากจะดึงมาแก้ลิดถอนพระราชอำนาจแก้ก็แก้แบบย้ายหมู่ย้ายหมวดมั่วไปหมดมันคงก็จะเอาลงมาเป็นโหมดประชาชนพื้นราบโทษ 3-15 ปีจะให้เหลือ0ถึง1ปีเราเป็นหูเป็นตาให้พระมหากษัตริย์ก็ไม่ยอมจะให้กรมวังสำนักพระราชวังเป็นคนแจ้งอยากจะให้พระมหากษัตริย์เป็นผู้ความกับประชาชนอันนี้เหรอให้คนที่ชังชาติให้คนที่ชิงชังในหลวงให้คนที่เป็นนักการเมืองอย่างพวกพ่อคุณที่ไล่แซะในหลวงทุกแอปพลิเคชันทุกแพลตฟอร์มมาแก้กฎหมายนี่เหรอเสนอหน้ามาคอมเมนต์นะบอกว่าต้องการแก้112เพื่อที่จะปฏิรูปให้ประเทศชาติพัฒนายั่งยืนโอ้ตายกล้าพูดกล้าพูดเนาะที่ไหนมันจะยั่งยืนฮะกฎหมายมาตรา112คุ้มกันพระมหากษัตริย์อยู่ดีๆมันก็อยากจะดึงลงมาแก้ลิดถอนพระราชอำนาจนะแก้ก็แก้ย้ายหมวดย้ายหมู่มั่วไปหมดมั่วซั่วหมวดมั่นคงก็จะเอาลงมาเป็นหมวดประชาชนพื้นราบทั่วไปนะคะโทษ 3-15 ปีมึงจะให้เหลือ0ถึง1ปีฮะเราเป็นหูเป็นตาให้พระมหากษัตริย์ก็ไม่ยอมจะให้กรมวังสำนักพระราชวังเป็นคนแจ้งอยากจะให้พระมหากษัตริย์เป็นคู่ความกับประชาชนอันเนี้ยเหรอฮะให้คนที่ชังชาติให้คนที่ชิงชังในหลวงให้คนที่เป็นนักการเมืองอย่างพวกที่ไล่แซะในหลวงทุกแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มเนี่ยเหรอมาแก้กฎหมายไม่มีคนที่เขารักในหลวงคนไหนสุดหัวใจแล้วเขายอมให้มึงมาแก้หรอกนะฝันไปเถอะโดยมาดามน้ำชายังบอกอีกว่าคนที่รักในหลวงไม่มีคนไหนยอมให้คุณมาแก้หรอกนะฝันไปเถอะตายแล้วเกิดอีก10ชาติก็ไม่มีโอกาสได้แตะต้องมาตรา112และรัฐธรรมนูญก็อย่าได้คิดแก้พร้อมบอกถึงพวกก้าวไกลว่าเอาสมองไปหาที่ยืนในฝ่ายค้านให้ดูงดงามเถอะธรรมดาเป็นฝ่ายค้านก็ไม่มีอะไรทำอยู่แล้วไม่เคยช่วยรัฐบาลเขาคิดอะไรสมัยก่อนที่เขามีแขกบ้านแขกเมืองก็ไปเอาน้องไมค์คลายเหงามาก่อม็อบแต่ละเรื่องแต่ละราวเขาจำพฤติกรรมคุณได้หมดพฤติกรรมคุณไม่เคยมีอะไรดีและเชิดชูประเทศชาติเลยพอเถอะตักกะป่วยๆทำมาเป็นจะล่ารายชื่อแก้รัฐธรรมนูญเรื่องดีๆเคยทำบ้างหรือเปล่าพวกคุณก้าวไกลมึงตายเกิดอีก10ชาติมึงก็ไม่มีโอกาสที่จะได้แตะต้องมาตรา112กูจะบอกให้เลยและรัฐธรรมนูญด้วยอย่าได้คิดแก้เลยให้เอาสมองเถอะนะอีพวกก้าวไกลมึงเอาสมองน่ะไปหาที่ยืนในฝ่ายค้านให้มันงดงามบ้างเถอะนะคะธรรมดาเป็นฝ่ายค้านโง่ๆก็ไม่มีอะไรทำอยู่แล้วนะไม่เคยช่วยรัฐบาลเขาคิดอะไรสมัยก่อนที่เขามีแขกบ้านแขกเมืองก็ไปเอาน้องไมค์ใครเหงามาก่อม็อบโอ้โหแต่ละเรื่องแต่ละราวเขาจำพฤติกรรมคุณได้หมดค่ะนะคะพฤติกรรมคุณไม่เคยมีอะไรดีและเชิดชูประเทศชาติเลยพอเถอะไอ้ตะกะป่วยๆพอเถอะโอ้ยทำมาเป็นจะล่าลายชื่อแก้รัฐธรรมนูญอีกเรื่องดีๆเคยทำบ้างป่ะเหอะพวกคุณก้าวไกลฟังทันกันหรือเปล่าคะฟาดกลับแบบรัวๆในแบบฉบับของมาดามน้ำชาถ้าพูดถึงเรื่องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ต้องยกให้มาดามน้ำชาเนี่ยเลยค่ะซึ่งในครั้งนี้ได้ออกมาตอบกลับนะคะคอมเมนต์ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขมาตรา112ซึ่งดูจะขัดใจมาดามน้ำชามากซะเหลือเกินอย่างไรก็ตามค่ะด้อมส้มก็อย่ากระตุกต่อมมาดามน้ำชาให้มากนักนะคะถ้าไม่อยากถือชาเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับท็อปเอ็กซ์คลูซีฟ
พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02 114 6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง